เอ้สาวของช้างที่คำม้วนทางเข้าถ้ำลาผาถ้ำสาวของช้างถือเป็นสิ่งอัศจรรย์ของแขวนนี้เหมือนกันนอกจากถ้ำปลาผาแล้วก็คือที่นี่นี่อันอีกอันหนึ่งอยู่นี่ถ้ำปลาผาสาวผูกช้างที่ถ้ำปลาผาแขวนคำม้วนเวียงจันทร์เอ้ยคำม้วนสปป.ลาวไปต่อถือว่าพอแล้ววันหลังใครอยากดูรายละเอียดก็มากันเองแล้วกันมาที่นี่เหมือนมาป่าโลกล้านปีจุดยุคจุราสิกเลยเพราะภูเขานี่แปลกๆดำๆอายุก็คงจะเก่ามานานมากจุราสิกนะนี่โอ้มันอยู่บนหุบเขาจริงๆคนธรรมดาไม่มากันแน่มีแต่ชาวบ้านเขาอยู่กันแท้ๆคล้ายๆคุณหมิงเมืองเลยแต่ใหญ่ภูเขาเยอะกว่าคุณหมิงเมืองเลยเราอีกเป็นหุบเขามาที่นี่แล้วคิดถึงเมืองของแง่ทรายในเรื่องของเพชรเผ่าหมาแง่ทรายยอมยักษ์กะลาน่าจะเป็นอย่างนั้นมาดูใครที่เคยอ่านเพชรเผ่าหมาน่าจะเป็นเมืองของแง่ทรายยอมยักษ์กะลาซ้ายมือนี่เป็นถนนตัดใหม่ที่ยังไม่เสร็จขวามือนี่คือถนนสายเก่าถ้าถนนสายใหม่เสร็จแล้วก็เราก็จะไม่ใช้ถนนสายนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวชาวไทยรีบมาโดยด่วนนะถ้ามาช้าจะไม่ได้มาถนนเส้นนี้อีกแล้วถนนเส้นนี้ต้องผ่านสะพานทางรถไฟยุคฝรั่งเศสปกครอง3แห่งถนนที่วิ่งอยู่เนี่ยคือทางรถไฟสายเก่าใช่ไหมครับเนี่ยถนนนี้เป็นถนนสายรถไฟสายเก่าเนี่ยมันเลยสูงกว่าผิดปกติแล้วจะมีสะพาน3แห่งสะพานทางรถไฟยุคฝรั่งเศสปกครองจริงอย่างที่ว่ายิงมันเร็วเหลือเกินขาออกเร็วมากเลยขาไปนี่ช้าไม่รู้เป็นไงขากลับนี่เร็วแน่ๆนี่คือมาถ้ำปลาผาแขวงคำม้วนหรือจะนอนที่ประเทศลาว1คืนก็ได้มีโรงแรมระดับ4ดาวบริการคืนละ1,000 บาทนะคืนละ1,000 บาทมีพรมแดงโรงแรมเขาเนี่ยเกือบเท่า5ดาวเมืองไทยนะแต่ถูกกว่าเยอะเลยเมืองไทยคืนละเป็นพันเป็นหมื่นที่นี่คืนละ1,000 กว่าบาทโรงแรมขนาด4ดาวของเขาไม่เคยใช้บริการเหมือนกันโม้เป็นงั้นแหละนี่ทางรถไฟสายเก่านี่ไงข้างๆเป็นอย่างนี้เลยนี่แบบทางรถไฟสายเก่าได้มาในยุคสงครามกลิ่นอายประวัติศาสตร์เนี่ยที่ยกพื้นสูงเนี่ยคือทางรถไฟสายเก่าก็เลยทำเป็นถนนเลยแหละตอนนี้มีถนนตัดใหม่เข้ามาแล้วอีกประมาณปี2 ปีคงเสร็จเราก็จะไม่ได้สัมผัสบรรยากาศนี้อีกแล้ว